เดี๋ยวเราไปดูตัวหัวฉีดด้านบนนะครับเปิดประมาณ10กว่านาทีอันนี้เรามีทุกต้นนะครับต้นที่1อยู่ใกล้ๆกันต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4นะครับด้านบนเห็นมั้ยลองดูนะครับต้นนู้นก็มีทีนี้เรามาดูที่ใบกันบ้างนะครับก็10กว่านาทีเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยอ่ะดูต้นนี้คือถ้าไม่มีลมเนี่ยมันก็ครบคุ้มนะครับถ้ามีลมมันก็กินหน้าตักไปนะครับ1ไป2ฟังไว้3ฝั่งนี้สังเกตใบนะครับนี้ฝนไม่ตกนะครับเราพ่นน้ำลดอุณหภูมินะครับถ้าแดดจัดๆนะอันนี้คือเราเปิดให้ดูเฉยเดี๋ยวเราไปดูในทรงพุ่มกันบ้างอันนี้ในทรงพุ่มนะครับสุดท้ายแล้วเวลาใบมันเปียกเนี่ยมันก็หล่นหมดนะครับมันก็หล่นหมดนะครับแต่ใต้ใบมันอาจจะไม่ได้เปียกแต่ว่าทุกใบที่อยู่ในทรงพุ่มที่แบบอยู่ใต้ๆลงมามันก็เจอกันหมดอ่ะเห็นฮะมันจะมีอันนี้คือดูใบอยู่ที่ล่างๆนะครับมันก็โดนนะครับตรงนี้เห็นชัดเลยตรงนี้มันอาจจะซ่อนๆอยู่อาจจะไม่ได้โดนหมดบางใบก็ไม่โดนแต่ไอ้พวกที่อยู่แบบริมๆนี่โดนหมดเลยนะครับเห็นไหมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยนะครับตั้งแต่บนสุดไล่ลงมาก็จะมีแค่หลังใบแต่ตรงนี้ก็โดนนะครับเนี่ยนะตรงนี้เปียกหมดเลยไม่ใช่10กว่านาทีนะครับประมาณ10นาทีก็ครบต้นอยู่นะเห็นมั้ยฮะนี่ก็โดนอันนี้เราเดินรอบต้นเลยเดี๋ยวเราเดินรอบต้นเลยนะครับอันนี้เดินรอบต้นครบวงเลยนี่หัวเดียวนะครับเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีต้นไม้แล้วด้วยเห็นมั้ยฝั่งนี้ไม่มีต้นไม้แล้วนะไม่มีหัวแล้วนะโดนหมดนะครับโอเคก็ได้ผมว่าโอเคเลยลดอุณหภูมิให้ต้นใบแล้วกันเรายังไม่ต้องพูดถึงพ่นยานะครับเราพูดถึงลดอุณหภูมิลดเชื้อไฟลายแดงเนี่ยในหน้าหนาวในหน้าร้อนที่จะเกิดขึ้นเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับโอเคนะครับ